วันนี้เป็นบ้านทรงตู้คอนเทนเนอร์ที่ข้างล่างจอดรถได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกก็จากที่ปลายปีที่แล้วนะครับช่างโรดก็ได้ทิ้งคําถามเอาไว้นะครับให้เพื่อนๆช่วยกันโบวตนะครับว่าอยากได้แบบไหนก่อนในช่วงขึ้นปีใหม่นี้นะครับ ทังโลดก็จัดมาให้นะครับ6แบบนะครับก็ไปโบวตทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง facebook นะครับเพื่อนๆก็ได้ช่วยๆกันบวตกันมานะครับ6แบบก็เป็นอย่างที่กระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับแบบที่6ก็จะเป็นคล้ายๆกับรีสอร์ทที่เราไปเห็นตามเขาคออะไรอย่างนี้นะครับแบบที่2อ่าเป็นตู้คอนเนอร์วางข้างล่างแล้วก็ซ้อนขึ้นไปข้างบนนะครับแบบที่3ก็อารมณ์สนุกกหน่อย เหมือนัวรุ่นวัยรุ่นเข้าป่ากันนะครับแบบที่4ก็จะเป็นทรงตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ข้างบนก็เอาไว้นั่งเล่นนะครับแบบที่5ก็จะเป็นคล้ายๆกับบ้าน2ชั้นแล้วก็มีออฟฟิศข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนก็เอาไว้นั่งเล่นคล้ายๆกับสนามได้กอล์ฟอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้บวชกันเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบที่1กับแบบที่5กันนะครับทาง YouTube นะแล้วทาง Facebook ก็จะมีแบบที่1กับแบบที่5นะครับอย่างนี้นะครับรวมสรุปผลโหวตมาแล้วนะครับ เพื่อนๆก็ชอบแบบที่1กันนะอ่าแบบที่1ก็จะเป็นแบบข้างล่างนี้นะครับแบบรถเหลืองๆนี่นะก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับาัโนรดก็กะขนาดเอาไว้3ามคูณหคูณหนะครับแล้วก็แบบที่5นะครับได้6คะแนนนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับออฟฟิศ2ชั้นนะข้างบนก็ไว้นั่งเล่นข้างล่างก็เป็นห้องออฟฟิศนะครับแล้วก็จอดรถได้นะครับแบบที่1ก็จอดรถได้นะแต่ดูสัสดส่วนของที่เขาน่าจะ8ปดถึงสิเมตรเลยนะครับแต่ว่า ของผมก็จะทําไว้ที่สักประมาณ6เมตรพอนะครับก็ได้สัดส่วนประมาณนี้นะครับยื่นทางซ้ายขวาเนี่ยที่1เมตรนะมันก็จะได้6เมตรนะครับส่วนความสูงเนี่ยก็เซตไว้ที่3เมตรนะดู3เมตรแล้วมันก็ดูจะสูงสูงหน่อยนะครับอาจจะไปลดเหลือสัก2เมตรห้ก็ได้นะอย่างในสัดส่วนของเขาที่เห็นเนี่ยก็สักประมาณน่าจะ2เมตรครึ่งคูณ8ปถึงสิเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยดูยาวๆหน่อยนะถ้าบรรดูยาวๆขนาดนั้นเนี่ยกลัวว่าโครงสร้างมันจะ ใหญ่มากๆนะครับก็เลยเซตไว้ที่ประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรเนี่ยถ้าเกิดราขาดีๆนะแล้วเราสั่งตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จมาวางได้เลยนะอะไรอย่างนี้นะครับสัดส่วนทั้งด้านข้างก็จะเป็นงนี้นะมีระเบียงออกมา1เมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยสเมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่หเมตรนะครับเอาไว้เป็นชานพักบันไดนะความลาดเอียงของหลังคาข้างบนเนี่ยเซตวที่3องศานะครับก็จะดูแบนๆหน่อยนะครับเวลามองจากด้านหน้ามาแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นเป็นหลังคาที่มันชัดๆนะครับน้าหนักออกแบบของส่วนพักอาศัยนะครับ ก็เอาไว้ที่120นะครับกับ200นะครับน้ำหนักจอนร200นะครับส่วนโครงหลังคานะนะครับก็น้ำหนักบรรทุกคงที่20แล้วก็น้ำหนักทุกจอน30นะครับก็โดยปกตินะครับอาศัยแรงลมให้ด้วยนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับที่50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะทีนี้เราก็มาดูค่าการสั่นตัวคานแอนตัวหน่อยนะครับตัวเสาเนี่ยเซตหน้าให้ถูกนะด้านนี้มันสั้นนะครับด้านนี้มันสามนะครับก็เลยเอาหน้าแข็งเข้าใส่นะครับ เอาหน้าแข็งเข้าวางไว้ทางนี้นะเอาอาหารเข้ามาทางนี้นะครับอย่าไปวางผิดนะอันนี้มันจากน้ําหนักบรรทุกคงที่กับน้ำหนักบรรทุกจอนนะครับตรงส่วนพักอาศัยนะก็คือน้ําหนักตามแรงโน้มถ่วงโลกนะครับคานตัวกลางเห็นไหมมันสั่นมากเลยนะตัวนี้นะครับแถวนี้นะมันค่อนข้างที่จะแอนตัวมากนะครับเพราะมันอยู่ในช่วงที่ไม่มีเสานะส่วนตัวนี้นะครับ ถึงมันจะมาอยู่ในช่วงที่มันไม่มีเสานะครับแต่ว่ามันต่อออกไปจะข้างนอกนะที่เป็นชานพักอ่ะมันก็เลยสั่นน้อยนะครับไปต่อนะครับอันนี้พอดูแรงล้มหน่อยนะอันนี้เข้าทางด้านสั้นนะเข้าทางด้านนี้นะครับอ่าไอตัวข้างในไอตัวคานพื้นข้างในเนี่ยมันก็ยังสั่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักบรรทุกคงที่กับน้ำหนักบรรทุกจอด้วยนะนะฮะทางด้านยาวเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างสั่นเยอะนะ เพราะว่าเสาเนี่ยเราเอาด้านแกนอ่อนเข้าใส่มันนะครับแต่ด้านเนี้ขามันยาวนะครับคือคนกลางขากว้างอ่ะสี่เมตรอ่ะด้านนี้3เมตรอ่ะก็เลยให้ความสข็งแงทางด้าน3เมตรกว่านะครับโครงสร้างค่อนข้างชะลูดนะตอนให้วิศวกรอ,ออกแบบก็ให้ระวังด้วยนะครับอีกฝั่งนึงนะครับเอาแรงรวมเข้าทางด้านยาวนะเข้าทางด้านนี้นะครับมันก็ไปพร้อมๆกันนะ,ะแต่มันก็ดูแข็งกว่าทางด้านยาวนะครับ เพราะว่าเราเอาเสาเนี่ยเอาด้านแข็งเข้าใส่มันนะโครงสร้างแบบนี้ต้องพิธีพิถันเรื่องการสั่นตัวมากนะครับอย่างเช่นเวลาเราไปตั้งเนี่ยบางทีมันก็ไม่สรรั่นหรือใช้ใช้ไปมันก็ไม่สั่นนะครับแต่พอเกิดว่ามีรถเข้ามาวิ่งหรือว่ามีรถผ่านหน้าบ้านเอารถเข้าไปจอดข้างในบ้านนี่ครับหรือว่าเอาไปตั้งข้างถนนอะไรเงี้ยเอาไปก่อสร้างข้างถนนน,นี้ครับรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยรถมันก็จะถ่ายน้ำหนักลงที่พื้นดินอะไรอย่างนี้นะครับ พอถ่ายพื้นดินเข้าไปในพื้นดินเงี้ยมันก็จะสานสานเข้าไปตามดินเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้โครงสร้างเราสานได้นะพอจัดทรงมาแล้วจัดใส่ผนังเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาคล้ายนี้นะครับหลังคาเราก็อยู่แบนๆนะพอหลังคาเราแค่3มองศาเท่านั้นนะครับตรงนี้นะส่วนด้านนี้จะไปเจาะหน้าตรงหน้าต่างอะไรก็แล้วแต <S ụ Fine>. ่ท่านผู้อยู่อาศัยนะนะครับตรงนี้เป็นระเบียงนะก็เผื่อไว้ให้1เมตรนะครับเวลาเอาระเบียงยื่นออกมานี่นะครับก็ให้มันยื่นออกจากหน้าเสาอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับ ไอ้ตรงบันไดเนี่ยช่างโลดไม่ได้ออกแบบไปให้นะครับก็ใส่ไว้ให้เป็นโมเดลเผื่อว่าเป็นไอเดียนะครับเวลาไปให้วิศวกรออกแบบก็ไปลองดูอีกทีนะครับว่าจะเอาอีท่าไหนกันนะอาจจะเป็นบันไดวนก็ได้นะสวยๆอย่างนี้นะครับพอเราถอดผนังออกนะครับก็จะเห็นคล้ายนี้นะเดี๋ยวไปดูขนาดเหล็กอะไรกันข้างในนะครับว่าใส่ไว้ประมาณไหนนะครับส่วนฐานลากอะไรเนี่ยช่างโลดก็ไม่ได้ดูไว้ให้นะครับแล้วแต่ท้องที่นะเวลาท่านเจ้าของบ้านไปอยากทําแบบนี้ก็เอาไปปรึกษาช่างเอาไปปรึกษาวิศวกรกันดูนะครับ ว่าจะทําฐานรากแบบไหนแล้วก็ไอโค้งเหล็กที่เราอยากได้เนี่ยจะยืดหดอะไรขนาดไหนเนี่ยก็ให้ทางวิศวกรออกแบบของท่านช่วยดูให้นะครับอันนี้ช่างโถดก็ศึกษาไว้ให้เป็นโครงสร้างข้าวๆนะว่ามันจะประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับยังไม่สามารถนาไปก่อสร้างได้นะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับอฐานรากก็ประมาณนี้นะนะครับเซตเบสเพีเอาไว้เซตหน้าเหล็กเอาไว้นะครับเวลาจะมาต่อเสาอย่างนี้นะครับ อันนี้ใช้เสาเป็นวแฟงนะครับเสา S อบีมนะ2 0 0 200คูณ8คูณ12นะครับก็สูงประมาณ6เมตรนะครับกระท่อนหนึ่งเลยนะคานหลักนะครับใช้เป็นเหล็กบีมเหมือนกันนะครับ200 100นะครับคูณ5.5คูณ8นี้นะก็ยื่นออกมาข้างละ1เมตรนะครับการต่อเหล็กกันเข้าเหล็กก็ทำัาให้ดีๆเชื่อมมาแน่นๆนะครับคานพื้นนะครับไอ้เส้นแดงๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะ ก็ใช้เป็นเหล็กกล่องร้อยร้อยนะครับคูณ3.2มจุดสองนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนะยื่นไปตรงชานพักตรงนี้นะครับกับตรงระเบียงด้วยนะนะครับชวนคานขอบพื้นเนี่ยตรงปิดตรงนี้นะครับก็เลยเซตไว้ให้ที่ร้อยคูณห้าสิบคูณสามจุดสองนะครับหรือว่าจะเอาเป็นกล่องร้อยร้อยเข้ามาตบอีกทีนก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับตรงพื้นนะครับต้องวางตรงอีกรอบนะครับก็ใช้เป็นกล่อง3838นะครับหนา2.3นะครับห่างไม่เกิน50เซนนะเผื่อเราจะวางเอ่อ ไม้เทียมหรือแผ่นสําเร็จอะไรงนี้นะครับแผ่นซีเมนต์บอร์ดอะไรงนี้นะครับกว้างเกิน60เซนนะครับอันนี้ก็เซตไว้ที่50เซนนะครับเพราะว่ามันกว้าง3มเมตรก็พอดีพอดีนะเสาโครงตู้กับตัวอาเสนะครับตรงนี้นะที่เป็นขอบข้างๆรอบๆนะครับ4เสานี้นะครับแล้วก็ตัวอาเสที่ลัดหัวเสานะก็ใช้เป็นกล่องร้อยๆนะครับคูณ3.2มจุดสอเหมือนกับคานพื้นเมื่อกี้นะครับจันทันจันทันนะครับก็ต้องพาดระหว่างช่วงสั้นนะมันก็จะดีนะครับ หรือว่าอีกวิธีหนึ่งตอนนี้ช่างลวดเซตหัวเสาไว้ตรงนี้นะครับไว้ที่หเมตรนะครับมันก็จะพอดีเส้นหนึ่งพอดีนะครับ <m uch ing> ทีนี้พอวางจันทันไปแล้วเนี่ยมันต้องไปวางแปรอีกรอบนึงนะครับอ <m uch ing> ย่างนี้นะอ่าพอวางแปรขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องทิ่มขาก็ไปหาจันทันงนี้นะก <m uch> ็ <ing> เป็นเทคนิคอีกอย่างนะครับ <m uch ing> หรือว่าจะให้เซตมันเอียงเลยเซตถ้าเซตมันเอียงเลยเนี่ย <m uch ing> ฝั่งนี้มันก็จะเตี้ยลงนะครับฝั่งนี้จะเตี้ยลงนะฮะฝั่งนี้ก็จะสูงคือที่6เมตรนะครับอันนี้ก็ได้นะ แต่นี่ช่างโลดเซตไว้ที่6เมตรตลอดนะครับพอมันเซตไว้ตลอดในนี้มันต้องมีความลาดเอียงของหลงังคาไม่ใด้ชีดอีกรอบนึงนะครับก็เลยเอาแปรเนี่ยทิ่มขานลงไปที่ตัวจันทร์น,นะครับมันก็จะเป็นความลาดเอียงของมันขึ้นมาได้นะครับปูไม่ได้ชี้กัไปนะครับที่24่ตารางเมตรนะ,อะมองด้านหน้ายังไม่ปิดผนังก็จะคล้ายๆนี้นะนะครับตัวพื้นข้างในห้องกับตัวข้างนอกนี่นะครับก็ให้ลดกันอยู่5เซนนะ,ะนะครับ ผนังอาจจะเป็นกระจกหรือเป็นพวกไม้สันชีตหรือแซวิทพาแนลอะไรอย่างนี้นะครับผนังแซวิทอย่างนี้ก็ได้นะในช่างโรยก็เลยทําไว้เป็นกระจกนะครับอพอวางรถเข้าไปแล้วรถกระบะก็จอดได้นะครับ3เมตรเนี่ยรือจะลดไปที่2เมตรครึ่งก็โอเคนะแล้วแต่นะครับก็จะดูเตี้ยๆลงนิดนึงนะครับค่าการสั่นตัวมันก็จะไม่เยอะนะครับถ้ามันสูงมากๆเนี่ยค่าการสั่นตัวบางทีมันก็จะเยอะนะอันนี้ค่าการสั่นตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ บอกลาบากนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับหรือว่าแล้วแต่กิจกรรมรอบๆของตัวอาคารบ้านนะครับช่างรถเคยไปเจอนะขนาดเป็นอาคารพาณิชย์ห่างจากถนนเนี่ยเข้าไปประมาณ4-5เมตรเลยนะแต่ว่าแถวนั้นเนี่ยมีรถใหญ่วิ่งนะครับเป็นถนนใหญ่อว่าง่ายๆแหละรถวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยรถเมวิ่งรถบัสวิ่งเนี่ยสันเข้าไปถึงข้างในเลยนะสันขึ้นไปถึงยอดตัวอาคารบ้านได้เลยนะครับอันนี้บอกยากนะครับามาดูวิดีโอ 3D ออนิเมชันหน่อยนะครับ โดยรอบๆแล้วก็จะอย่างนี้นะตัวบันไดเนี่ยจะเป็นบันไดเหล็กก็ได้นะครับตัวละคังหลังคาข้างบนก็ปูเม็ดนันชีตนะนะครับหรือจะเป็นกระเบื้องรอนคู่ก็ได้นะคานเหล็กสองร้อยร้อยนะครับเสาเนี่ยสองร้อยสองร้อยนะครับอ่ะเสก็เป็นกล่องร้อยร้อยนะครับ อ่าทันทันด้วยนะครับแป่ก็ใช้เทคนิคการลดระดับเอาตั้งขาขึ้นไปนะครับตัวการเข้าเหล็กอะไรเนี่ยอย่าไปมองว่าเฮ้ยช่างลวดเข้าเหล็กมันดูประหลาดประหลาดนะครับก็คือตัวโปรแกรมมันมาแบบนี้นะช่างลวดไปได้ขี้เกยียจไปแก้มันว่างันดีกว่ามันใช้เวลานานนะครับแต่การเข้าเหล็กจริงๆเนี่ยก็ให้ไปไปรึกษาช่างกันหรือวิศวก,กรอกของท่านอีกรอบนะครับบันไดเหล็กก็ ลองให้วิศวกรดูนะครับอันนี้ช่างโลกศึกษาไว้คร่าวๆนะครับยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้นะครับว่าทรงมันจะประมาณนี้ใช้เหล็กประมาณนี้มีราคาวัสดุประมาณนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงคิดตังค์นแล้วนะครับก็เป็นบ้านทรงตู้คอนเทนเนอร์นะครับยกสูงนะยกสูงอยู่ที่3เมตรเลยนะครับก็ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง6เมตรนะครับแต่ช่วงขามันอยู่ที่4เมตรเพราะงั้นจะมีปลายสองข้างนะครับอยู่ที่1เมตรนะ ทีนี้ตัวเสาตัวโครงเหล็กอะไรพวกนี้นะครับช่างโลก,กคิดไว้ให้คร่าวๆนะศึกษาให้คร่าวๆนะครับยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้นะเวลาจะเอารูปแบบไปก่อสร้างเนี่ยก็ไปปรึกษาวิศกรของท่านอีกรอบนึงนะครับก็เป็นเสานะครับเหล็ก h b ีนะครับ200-200นะครับคานหลักเป็น200-100คู100นระครับคานพื้นหลังคาระเบียงชานพักเสาโครงตู้อาเสจันทันนะครับเป็นกล่อง100-100นะครับ ฐานขอบเป็นกล่องร้อยคูณห้าสิบนะครับตรงพื้นระเบียงนะครับตรงชานพักบันไดนะครับสามแปดสามแปดนะครับแปรเป็นเหล็กกล่องนิ้วนะครับแล้วก็เมทัลชีสนะครับได้พื้นที่อยู่ที่ยี่สิบสี่ตารางเมตรนะครับค่าวัสดุตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะครับคิดเป็นต่อตารางเมตรนั่นนะครับสามคูณหกนะครับคูณสองชั้นนะครับได้อยู่ที่ประมาณสามพันสี่ถึงสามพันห้าบาทต่อตารางเมตรนะครับก็เป็น ราคาเข้าๆนะราคาเข้าๆนะครับอาจจะไปเสริมเพิ่มแต่งอะไรงนี้ก็แล้วแต่ท่านจ้าของบ้านนะครับราคาค่างานสถาปัตย์ต่มันจะต้องกระโดดไปมากกว่านี้นะครับทีนี้ช่างรลดยังไม่ได้รวมพวกผนังพวกสีพวกโคมไฟพวกงานระบบงานท่อประปาต่างๆนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องการสั่นตัวนะการสั่นตัวของโครงอาคารนะครับก็ อยากแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันสั่งทั้งสับวิศวกรอะไรเงี้ยเขาเรียกโครงแกงแนงนี้นะครับหรือว่าเบสซิ่งนะเบสซิ่งแหละเบสซิ่งสาวเบสซิ่งนะครับตรงที่ขาเนี่ยก็อาจจะทิมไปข้างบนนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะหรือว่าทั้งด้านข้างนี้นะครับเสริมลงมาข้างล่างนี้ทะยานทะยานลงมาข้างล่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไกลนะครับก็ประมาณ50เซนถึง1เมตรอะไรเงี้นะครับก็ประมาณนี้นะเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าไปตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ย อีกวิธีหนึ่งถ้ามันยังสานอยู่นะครับก็คือตัวแดงๆตัวนี้นะครับแล้วก็เสริมเข้าไปตรงช่องว่างระหว่างคานพื้นอะไรเงี้ยตรงนี้นะครับเป็นเส้นแดงๆแบปะนี่นะสับไปสับมาสับไปสับมาอย่างนี้นะครับทางนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2ทางเลยนะเพราะเราเสริมเต็มช่องว่างของพื้นนะครับมันก็เลยทําให้โครงสร้างเนี่ยมันแข็งขึ้นนะครับอ่าอันนี้ ก็ฝากเอาไว้เผื่อว่าเผื่อว่าเวลาเราไปก่อสร้างจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอาการสั่นเราได้มีวิธีแก้มันนะครับโอเคครับก็ท้ายนะครับก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ตรงนั้นนะครับตรงปุ่มแดงๆนี่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดนะครับเวลาช่างโลดขึ้นคลิปใหม่ๆนะครับทาง c e b o o k Fan Page นะครับชัยโลด Big Daddy นะครับช่างโลดนะครับเสิร์ชก็เจอนะครับสามารถกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามก็ได้นะครับหรือวว่าทิ้้้้งไไดตคนนีะรับ สำหรับตัวอื่นนะครับก็สามารถติดตามก็ได้นะครับเดี๋ยวมีอีกตัวนะครับเร็วๆนี้นะครับเป็นแบบที่5นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ